2 3เอ้า อะไรวะทําไมอ่ะมันไม่เหมือนแมงสาบอ่ะก็มันเป่าทุ่งอ่ะดูดิ เล่นกับเป็ดดีกว่าโอ๊ยอะไรวะเนี่ยชีวิตแม่งมีความสุขมากเกินไปไงวะฮะสวัสดีค่ะวันนี้หนูมากับเกมทายว่ามาร์ทไรเดอร์ตัวไหนจะเป็นมาร์ทไรเดอร์ตัวจริงนะคะว่าหนูจะแยกออกไหมว่าไอ้นี่มันเป็นใครไอ้นั่นมันเป็นใครแต่ว่าหนูแยกไม่ออกหรอกคาเมลไรเดอร์ออร์นอตถ้าลูน่าได้คะแนนน้อยกว่าครึ่งนึงโดนทำโทษโทษอะไรวะร้องเพลงไก่ไก่ไก่หมูเอ้ยนี่สี่วะเออโอเคไม่เคยมากมีตัวละคร4หมวดเพื่อให้ง่ายถ้าเป็นหมวดแรกนับว่าใช่นอกนั้นนับว่าไม่ใช่ไรเดอร์แน่นอนไม่ใช่ในเกมนี้ไม่ใช่ในเกมอ๋อไม่ใช่สำหรับเกมนี้ก้ำกึ่งเป็นบ้างไม่เป็นบ้างแต่ตามเนื้อเรื่องต้นฉบับไม่ไม่ใช่สัตว์ประหลาดชัดๆสัตว์ปลาเหลาดสัตว์ปลาเหลาดไม่แล้วมันเกลือด้วยไม่ใช่สัตว์ประหลาดชัดๆไม่ใช่เรื่องอื่นนะตัวนี้ข้อที่1เดี๋ยวศึกษาก่อนนะศึกษาเดี๋ยวศึกษาก่อนตัวที่เป็นไรเดอร์คือมันต้องหน้าตาแบบนี้หรอแบบมีเหมือนแมลงสาบแบบท้องลายๆแมลงสาบแล้วก็มีเข็มขัดแล้วก็ใส่ชุดรัดรูปแล้วก็รองเท้าบูทเนี่ยแล้วก็มีเสาหนวดแมงสาบตัวนี้ไม่เหมือนแมงสาบอ่ะหน้ามันก็เหมือนแมงสาบอยู่นะเข็มขัดด้วยก็ต้องเป็นแมงสาบแล้วหน้ามันเหมือนแมงสาบหนูตอบว่าใช่นี่เป็นคำตอบสุดท้ายนะคะใช่1 2 3เย้แมงสาบเนี่ยมันหน้าเหมือนแมงสาบเอ้ยนี่ไงข้อ2นี่แมงสาบเราเห็นแมงสาบหนูตอบเลยว่าใช่1 2 3ใช่แมงสาบชัดๆเนี่ยเหมือนแมงสาบตอนที่หนูตบมันลงมาแล้วมันก็บินลงไปที่พื้นแล้วก็หงายท้องดิ้นกระเดวอะข้อ3หนูว่าตัวนี้เป็นหัวหน้ากิกกี้มันน่าจะเป็นหัวหน้ากิกกี้เพราะว่ามันไม่มีหนวดแมงสาบมันเป็นแบบเป็นเขาอะเออมันดูไม่ใช่อ่ะมันไม่มันดูไม่ใช่อ่ะแต่ว่าถ้ามันใช่แล้วก็เรื่องของมันเถอะหนูไม่แคร์เออมันดูตัวโกงอ่ะมันหน้าตาดูแบบดูไม่ใช่อ่ะแต่ถ้ามันใช่ก็เรื่องของมันเถอะนะหนูงั้นหนูจะตอบว่าไม่ใช่1 2 3เย้ชีรู้ปาละเป็นบ้างไม่เป็นบ้างในเนื้อเรื่องเป็นปีศาจอ้อเห็นไหมมันเป็นหน้าตาแบบตัวไม่ดีอ่ะข้อ4เอ๊ะไม่ใช่เอ๊ะทำไมมันมีไอเนี่ยไอของเล่นอ่ะมันมีของเล่นอ่ะมันไอของเล่นที่มันเอาไว้หมุนเออมันมีเข็มขัดนี่เราจะลองฉีกนะเออลองฉีกนะเออโดนเหลี่ยมป่ะมันมีของเล่นนะมันมีของเล่นนะถ้ามันมีของเล่นเนี่ยถึงหน้าตามันไม่ใช่แปลว่ามันมีของเล่นเว้ยเพราะว่าคนมีของเล่นนะเป็นคนดีไม่ใช่หนูเป็นคนดีแต่ว่าคนมีของเล่นส่วนใหญ่เป็นคนดีอ่ะเดี๋ยวทายฉีกเลยฉีกใช่1 2 3เอ้าก็มันมีของเล่นนะนี่ไอ้คนมีของเล่นบางคนเป็นคนดีแต่ส่วนใหญ่เป็นคนไม่ดีถ้าเราจะจำแนกคนมีของเล่นว่าเป็นคนดีหรือคนไม่ดีอันนี้จะเป็นคนที่มีของเล่นและอยู่ในเทียร์คนที่ไปวิ่งควายซื้ออัดทอยแล้วก็เอามายืนเซลล์อยู่ที่หน้าบูธที่ขายอยู่ตรงนั้นเลยข้อ5ค่ะมันไม่มีของเล่นตอนนี้ไม่มีของเล่นหนูตอบว่าไม่ใช่ตอบแล้วนะ1 2 3เย้เอ็นดากูว่าเซบ้าทำไมต้องชื่อยากด้วยอ่ะข้อ6
มันมีตาเหมือนแมงสาบนะแล้วก็มีหนวดมีหนวดแมงสาบแบบหนวดแมงสาบอ่ะแบบขนที่ขาแมงสาบแล้วก็มีไอ้เนี่ยนะไอ้เนี่ยไอ้เข็มขัดของเล่นมันมีของเล่นอ่ะมันมีของเล่นมันมีของเล่นถ้ามันมีของเล่นหนูทายไปเลยว่ามันใช่หนูตอบใช่ค่ะ1 2 3เย้อันนี้คือครูก้าเหรอไอ้ตัวที่7นะคะอ๋อมีของเล่นนะมีของเล่นมีเป้าตุงด้วยแต่ว่าไม่ใช่ประเด็นหลักนะเราดูว่ามันมีเข่าตรงนี้เข่ามันไม่ดูไม่เหมือนแมลงสาบเพราะฉะนั้นตอบว่าไม่ใช่1 2 3เอ้าอะไรวะทำไมอ่ะมันไม่เหมือนแมลงสาบอ่ะก็มันเป้าตุงอ่ะดูดิเขามีก้ามหนงเออว่ะเขามีก้ามหนงขอโทษลืมดูกล้ามหนุ่งมัวแต่ดูเข่าว่าเข่ามันดูไม่ใช่ไงเข็มขัดด้วยแต่มันเข่ามันดูไม่ใช่ไงข้อ8เฮ้ยมีกล้ามหนุ่งนี่กล้ามมีปะใช่ปะคือถ้ามันไม่ใช่แล้วหนูจะมีทัดอิชชูตลอดไปแล้วอะมีเข่ามีกล้ามหนุ่งมีของเล่นแล้วตอบว่าใช่ ใช่มั้งแต่มันไม่ใส่รองเท้าบูทอ่ะมันมีของเล่นนะใช่1 2 3เอ้าเอ๊ะเป็นบ้างไม่เป็นบ้างในเรื่องเป็นไรเดอร์ปอมไรเดอร์ปอมคืออะไรอ่ะ Alternative Zero คืออะไรอ่ะแล้วทำไมเป็นบ้างไม่เป็นบ้างรับจ็อบเหรอเป็นพัดทำข้อ9เป็นฉลามไอ้นี่มันหน้าตาเหมือนตัวก่อนหน้าเนี่ยไอ้เนี่ยไอ้ตรงเนี้ยไอ้มันดูไม่ใช่กล้ามเท่าไหร่นะเอาเป็นว่ามันมีของเล่นหนูตอบว่าใช่อ่ะตอบว่าใช่เพราะว่ามันมีของเล่น1 2 3เย้อันนี้ไม่ใช่แมงสาบอ่ะไม่ใช่แมงสาบข้อ10ถ้ามันมาเป็นท่าโพสแบบนี้หนูจะรู้มั้ยเนี่ยมีของเล่นนะมีของเล่นเนี่ยมีของเล่นมีกล้ามนะมีกล้ามใส่รองเท้าบูทนะมีเขาอ่ะหนูตอบว่าใช่ค่ะตอบว่าใช่อ่ะ1 2 3ใครวะก็มันมองไม่เห็นน่ะมันหันข้างทำไมอ่ะฮะข้อ11หน้าตามันทุเรศขนาดนี้ให้หนูตอบทันทีว่ามันไม่ใช่แล้วมันใช่เนี่ยหนูจะโดนทอมาไทยไหมมีกล้ามมันมีกล้ามใช่มันมีกล้ามมันมีแบบตัวเหมือนแมลงสาบแต่มันหน้าตาทุเรศอ่ะมันดูไม่ใช่อ่ะแต่หนูจะทายฉีกว่ามันใช่มันใช่มันอาจจะเป็นมันอาจจะเป็นแบบคนแบบหน้าโหดแล้วก็ความจริงแล้วจิตใจแบบพดุงความยุติธรรมอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าหนูตอบผิดเนี่ยก็แค่ทอมาทายฉีกว่าใช่ค่ะใช่1 2 3เอาคอนเทนต์ไงเอาคอนเทนต์ไงเอาคอนเทนต์ตัวบ้าเลยวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยงั้นตัวนี้ก็ตอบไม่ใช่ตัวนี้จะตอบว่าไม่ใช่ทำไมหน้าตาเหมือนตัวเมื่อกี้ไอ้ตัวนี้ก็คือไม่ใช่ถ้าตัวนี้ไม่ใช่แล้วมันดันใช่ขึ้นมาเนี่ยก็เราก็แค่ทอมากแค่นั้นเองจบเราตอบว่าไม่ใช่1 2 3ข้อ13คนนี้มีของเล่นมีเข่าแหลมๆมีตาเป็นสีมีกล้ามหนุ่งมีของเล่นมีเป้าตุงมีรองเท้าจริงๆเพราะงั้นตอบว่าใช่ค่ะ1 2 3เย้เพราะเป้าตุงข้อ14เอ๊ะฮะมีเข็มขัดนะมีรองเท้าบูทมีหมวกมีตามีขนมปังมันป้อไม่ตรงแล้วตอบว่าไม่ใช่อ่ะ1 2 3ใส่เป็นหมวกกันน็อกเฉยๆส่งอาหารคนนี้พกขนมปังมากินด้วยข้อ15ถ้าไอตัวเมื่อกี้เป็นไรเดอร์แมนงั้นอันนี้อะไรเดอร์วูแมนเหรอแล้วแบบนี้จะดูยังไงว่าตรงไหมอะตัวคอร์สเพย์เหรอมีแหลมๆอย่างนี้แปลว่าเป็นกันน็อกอันนี้มี2เขาอันนี้มี2เขาเพราะงั้นเราตอบได้เลยว่าอันนี้คือกันดั้มตอบได้ค่ะว่าเป็นกันดั้ม มัน
ไม่มีของเล่นแล้วมันก็ไม่เป้าตุงไงเพราะงั้นก็ไม่เป็นนะไม่เป็นไม่ใช่ไม่ใช่1 2 3เย้อิเล็กทรอนิกเวฟฮิวแมนนอยด์แท็คเคิลโอเคถือว่าเป็นกันดั้มข้อ16อันนี้ไรเดอร์วัยรุ่นส่งอาหารแถวบ้านนี่ต้องใส่หมวกกันน็อกที่มันมีหูแมวแล้วก็เขามีนี่ไงมีเกาะแบบเกาะก้ามอะเกาะก้ามแล้วก็เนียนเป้าไม่ตรงนะแต่ว่ามีของเล่นนะมีของเล่นแล้วก็ใส่รองเท้าบูทนะเป็นกีกี้งบน้อยเหรองั้นต่อว่าเป็นตัวนี้ใช่ค่ะ1 2 3โหคาเมนไรเดอร์นากุมือเป็นเนียนเนียนตัวบ้าอะไรเนี่ยตัวอะไรจุ๊มแม่งเหรอเป็นโนโปะอ๋อขาสั้นนะเป็นโนโปะแต่มันมีเกาะมีก้ามีปีกทำไมเพราะงั้นถ้างั้นมันเราจะทายว่ามันเป็นแค่ของเล่นของไรเดอร์มันไม่ใช่ไรเดอร์ถ้าจะมีไรเดอร์ก็น่าจะอยู่ข้างในแหละเพราะงั้นหนูก็ช่างแม่งเหอะตอบว่าไม่ใช่ค่ะ1 2 3โอเคเก่งมากมันเป็นกันดั้มคาเมนไรเดอร์คิณทำไมอ่ะทำไมต้องเป็นสิงโตนี่ไม่ใช่ของเล่นนี่ไม่ใช่ของเล่นแล้วเป้าไม่ตรงและไม่มีกล้ามตอบว่าไม่ใช่หนูว่าไม่ใช่มันไม่มีของเล่นแต่ถ้ามันใช่ก็เรื่องของมันเถอะ1 2 3เย้ทำไมไม่ใครเล่นทำให้เล่นนะอันมันอ้อยอันมันอ้อยความรู้สึกที่อยากจะต่อยหน้าใครสักคนอะข้อ19เอ้ยตัวนี้เป้าตุงตอบเลยใช่ตัวนี้เป้าตุงตอบไปนะ1 2 3ชีวิตคนหนึ่งอะทำไมคนหนึ่งมันต้องมาเป็นตัวตลกของสังคมได้ขนาดนี้วะข้อ20นะคะอันนี้เป็นกัปตันคอลีนค่ะขอตอบว่าใช่เพราะเป็นกัปตันคอลีนมาแล้วใช่หรือไม่ใช่มีตะเกาะก้ามแต่มันมีเป้าตุงนะมีเข็มขัดแต่เข็มขัดมองไม่เห็นหน้าช่างมันเถอะตอบว่าไม่ใช่ก็แหละไม่ใช่เป็นกัปตันคอลีนเย้ Sparkle Aqua อ่ะไปต่อข้อที่21ของเล่นเยอะนะของเล่นเยอะเป้าตุงมีประกายวิงวับมีเกาะก้ามใส่รองเท้าเท่ๆมีดาบเท่ๆด้วยเพราะงั้นอันนี้ใช่เลยเซนเซียมีของเล่นมีเป้าตุงมีชุดรัดรูปมีเกาะตอบว่าใช่ค่ะ1 2 3เย้เอาไว้ให้เล่นนะข้อที่22ถ้าอันนี้ใช่มีด้วยเหรอเนี่ยมันมีด้วยเหรออันนี้ใช่นะอันนี้ใช่น้องทายฉีกเลยอันนี้ใช่จินรู้มันก็คงคิดมาแหละว่าหนูอาจจะคิดว่ามันจะต้องตอบว่าไม่ใช่แล้วหนูก็จะเปลี่ยนไปตอบว่าใช่แล้วหนูก็จะเปลี่ยนไปตอบว่าไม่ใช่แล้วกันแล้วหนูตอบว่าไม่ใช่แล้วทีนี้ยินรู้มันก็จะยิ้มละว่าหนูตอบว่าไม่ใช่ความจริงมันใช่เลยเพราะงั้นหนูไม่แคร์เลยช่างแม่งแล้วตอบว่าไม่ใช่1 2 3ข้อ23หมายเคยเห็นตัวหน้าตาแบบนี้แต่มันเป็นสีชมพูไม่ใช่หรอทำไมมันเป็นสีเหลืองมันเคยเห็นว่ามันเป็นสีชมพูเป้าไม่ตุงด้วยใช่ไหมเป้าไม่ตุงโอเคเป้าไม่ตุงตอบว่าไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เออเพราะว่ารู้สึกว่าเหมือนเคยเห็นว่ามันจะต้องเป็นสีชมพูงั้นตอบว่าไม่ใช่เพราะว่าเป้าไม่ตุง1 2 3เย้ อะไรอ่ะอันนี้คือกะว่าเรามีทัดอิชชูจากไอสิงโตเมื่อกี้แล้วอันนี้จะต้องตอบอะไรอ่ะไม่มีเกาะไม่มีเป้าอะไม่มีเข่าด้วยไม่ได้แค่ของเล่นเหรอแต่มันมีมือตรงนี้ด้วยนะมีมือได้ไงวะถ้าเราเกิดทัดอิชชูจากไอข้อที่แล้วมาแล้วเนี่ยไอสิงโตเมื่อกี้ถ้างั้นหนูจะตอบว่ามันใช่1 2 3โคตรเก่งเลยวะโอ้โหคาเมนไรเดอร์ไซโคคือมันตัวอะไรอะทำไมมัน
อยู่แค่เนี้ยตัวบ้าเลยเนี่ยข้อที่25มีเกาะมีเขามีหน้าเหมือนแมงสาบมีตัวเหมือนแมงสาบมีของเล่นมีเป้าใส่รองเท้าบูทดูเป็นคนร้ายแต่ว่ามันจากการพิจารณาแล้วเนี่ยมันก็ตรงครบทุกข้อนะเพราะงั้นกันดั้มค่ะใช่1 2 3 อะไรวะไม่ใช่กันดั้มได้ไงเนี่ยมีแหลมๆแล้วต้องเป็นกันดั้มสิข้อ26ตอนนี้ไม่มีเข็มขัดนะไม่มีเข็มขัดมีแต่ปุ่มเพย์แล้วปุ่มเพย์แล้วก็ปุ่มสต็อปนะตอนนี้เป้าไม่ตรงนะมีเขามีกล้ามแต่ไม่มีของเล่นนะตอนนี้มันเป็นกันดั้มเพราะงั้นตอบว่าไม่ใช่1 2 3 B Fighter คูวาก้าทำไมมีเรื่องแบบนี้เยอะจังข้อที่27มีตากลมๆมีหน้าเหมือนแมงสาบมีเขาเหมือนแมงสาบมีเกาะมีกล้ามหนงมีของเล่นมีเป้าตุงนิดหน่อยมีรองเท้าเท่ๆมันดูเท่ใช่ไหมมันดูเท่มันเป็นกันดั้มตอบว่าใช่ค่ะเย่ G4 G4 ข้อที่28ตัวบ้าเนี่ยหน้าตาคุ้นๆนะแต่ถ้าหนูคุ้นมาผิดเนี่ย ก็ช่างมันเถอะนะหนูตอบว่าใช่1 2 3ตัวบ้าเนี่ยสเวทเชอร์ลิฟกาเวนข้อที่29เอ้ยไอ้ล้อรถนี่มันเคยมีเขาด้วยหรอมันเคยมีเขาแบบนี้ด้วยหรอจริงหรอมันมีตาที่ดูไม่ปกติเท่าไหร่มันมีเกาะไม้เท้ามีล้อเท้ามันมีล้อด้วยเอาไว้เป็นแบบโรลเลอร์เบรกไงดูมีเขาแบบไม่ใช่อ่ะถ้างั้นตอบว่าไม่ใช่1 2 3ข้อ30มีเขานะมีเขามีกล้ามหนุ่งมีเข็มขัดที่ดูไม่ใช่ของเล่นเท่าไหร่มีเป้าตุงมีรองเท้าเท่ๆมันดูไม่มีของเล่นนะมันมีอกกล้ามหนุ่งโอเคให้หนูให้ว่ามันเป็นหนุ่งค่ะอันนี้หนุ่งตอบว่าใช่1 2 3เวลาตัดสินใจก็จะทายตรงข้ามมันก็เป็นอันที่ตัดสินใจคิดไว้อยู่แล้วเวลาที่คิดเอาไว้ว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้แน่ๆมันดันผิดอยู่ดีเพราะงั้นไม่ว่าจะยังไงแล้วก็ตอบไม่ได้อยู่ดีเว้ยเพราะมันเป็นหนงข้อที่31มันเป็นของเล่นเพราะงั้นนี่คือของเล่นตอบว่าใช่ค่ะใช่1 2 3เห็นไหมโคตรเจ๋งเลยว่ะมันเป็นของเล่นพลังแห่งการแทงสวนใช้ตัวเองเป็นของเล่นมันเป็นของเล่นมันเป็นของเล่นมีของเล่นเต็มตัวเลยข้อที่32โอ้ทั้งตัวมันเป็นของเล่นเพราะงั้นมันเป็นของเล่นค่ะเอ้ยแต่มันไม่มีเข็มขัดอ่ะมันไม่มีเข็มขัดของเล่นมันไม่มีเข็มขัดของเล่นตอบว่าไม่ใช่1 2 3เย้เป็นบ้างไม่เป็นบ้างในเรื่องนับว่าระบบอื่นเกือบไปนะเกือบไปข้อ33นะคะตัวนี้มันไม่มีเขามันไม่มีเกาะกล้ามมันไม่มีของเล่นอันนี้น่าจะดูไม่ใช่ของเล่นแล้วมันก็หน้าตาเหมือน Stormtrooper เพราะงั้นไม่ใช่ตอบว่าไม่ใช่ตอบเลยรีบ1 2 3เย้ yeah! ได้เห็นไหมพอเราตัดสินใจดูที่ของเล่นเนี่ยมันชีวิตมันก็เริ่มดีขึ้นนะพอไม่ใช้สมองอะพอไม่ใช้สมองเราไม่น่าใช้สมองโยนสมองทิ้งละข้อที่34ตัวสีทองก็มีทอมากกับตัวสีทองนะมีของเล่นอันนี้หนูว่ามันน่าจะเป็นของเล่นแล้วก็มีเป้าตุงมีเกาะหนูเพราะงั้นมันมีของเล่นแล้วมันไม่ใช่ของเล่นวะใช้สมองทำไมใช้สมองทำไมเนี่ยมันมีของเล่นตอบเลยใช่1 2 3ข้อที่35หน้าตาดูเป็นตัวร้ายมีเขาดูเป็นตัวร้ายมีเกาะหนุ่งและมีของเล่นแล้วก็เป้าตุงตอบว่าใช่ค่ะ1 2 3 T
ที่ผ่านมาทำอะไรอยู่ข้อที่36นะคะตัวบ้าอะไรเนี่ยมันมีด้วยหรอแบบเนี้ยก้อน CG มันมีเขามันมีเกาะที่เหมือนแมลงสาบมีเข็มขัดไม่รู้ว่าเข็มขัดอะไรเป็นฮีทบาร์จากเบนเทนค่ะตอบว่าใช่ค่ะเย้ ได้เวลาฮีโร่ข้อ37มีเขามีหน้าตามีอกเหมือนแมลงสาบมีเกาะแต่ของเล่นนี่มันดูไม่ใช่มันตัวสีขาวตัวสีขาวมันเคยเป็นตัวไม่ดีมาก่อนใช่ไหมไอ้เมื่อกี้มันตัวสีขาวมันก็เป็นคนไม่ดีแต่มันไม่ใช่ของมันของเล่นมันของเล่นมันดูกระจอกอ่ะมันช่างมันเถอะเราตอบว่าไม่ใช่ตอบ1 2 3เย้ตัวอะไรวะเนี่ยเบ้าจะขาดอยู่แล้วตัวอะไรวะมีจุดมีสิวตรงกลางเหรอไอตัวก่อนหน้านี้มันมีสิวตรงกลางหัวมันแปลว่าใช่เหรอถ้างั้นตัวนี้มันมีสิวตรงกลางหัวงั้นหนูจะตอบลองตอบว่ามันใช่แล้วถ้ามันไม่ใช่เราก็แค่ทอมาแค่นั้นเองงั้นเราจะตอบว่าตัวนี้ใช่1 2 3เย้ไม่เหลือความเชื่อใจอะไรในไอจีรู้แล้วอ่ะคือมึงไม่ต้องมาทำงานแล้วนะ ข้อที่39มีของเล่นมีเขาแหลมๆมีอกมีเกราะมีกล้ามมีของเล่นที่เอวแล้วก็มีเป้าตุงขอตอบว่าใช่ค่ะ1 2 3ข้อที่40แล้วนะคะเรามีทั้งหมด50ข้อหนูว่าได้ลองไก่ๆนี่แหละอีซี่ไม่เป็นไรหรอกตัวนี้มันสีทองทำไมแต่มันดูมีของเล่นมันดูมีของเล่นทุกอย่างดูมีของเล่นเพราะงั้นตอบว่าใช่ค่ะ1 2 3ข้อที่41นี่คือกันดั้มเพราะมันเป็นของเล่นตอบว่านี่คือกันดั้มค่ะใช่ค่ะ1 2 3เย้ข้อที่42มันก็ดูหรือหนูจะโดนไอ้ของเล่นที่ดูหน้าตาไม่ใช่ของเล่นหรอกวะหนูจะตอบว่าหนูทายฉีกเลยอ่ะหนูทายฉีกหนูทายว่าใช่1 2 3เย้ข้อที่44ตัวบ้าเนี่ยแต่มันเหมือนแมลงสาบนะมีเขาอันนี้ของเล่นไหมถือว่าเป็นของเล่นไหมอันหนูถือว่าเป็นของเล่นนะหนูจะตอบว่าใช่1 2 3เย้ข้อที่43เอ้ยหน้าตาเหมือนตัวเมื่อกี้เลยใช่ป่ะเนี่ยหนูจะโดนหลอกป่ะเนี่ยหน้าตาเหมือนตัวเนี่ยแต่อันนี้มันมีหน้ายิ้มอ่ะมันแบบมีฟันอ่ะตัวนี้มันไม่ใช่อ่ะทำไมลายมันไม่เหมือนกันอ่ะแปลว่าอะไรอ๋อเมื่อกี้ใช่อันนี้ต้องไม่ใช่หรอมันหน้ายิ้มแบบงี้อ่ะงี้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 ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่1 2 3เย้ ถอดสมองโยนสมองทิ้งไปข้อที่45ตัวอะไรวะเนี่ยมีกล้ามหนงมีกล้ามหนงตอบเลยมีกล้ามหนงตอบว่าใช่ค่ะ1 2 3เย้ใช้ได้ทฤษฎีกล้ามหนงข้อที่45มันมีของเล่นมันมีของเล่นอันเบลอเลยเพราะงั้นตอบเลยว่าใช่1 2 3เย้ข้อที่47ตัวอะไรอะของเล่นอะของเล่นตอบว่าของเล่นค่ะใช่ค่ะ1 2 3จบเลิกตัวนี้มีเข็มขัดที่ดูเท่มีของเล่นเต็มตัวตัวนี้พกของเล่นแต่ว่าไม่มีเข่า2ข้างทำไมมันไม่มีเข่า2ข้างหน้าตาเหมือนเคยเห็นแต่มันไม่น่าใช่ถ้ามันไม่มีเข่า2ข้างแล้วมันก็ไม่มีกล้ามหนูหน้าตาเหมือนเคยเห็นนะแล้วตอบว่าใช่แล้วกันอะใช่1 2 3เย้ไรเดอร์ชุดน้ำระบบเปิด49ตัวอะไรอะแมงสาบมีของเล่นมีผ้าพันคอเท่ๆมีตาเบลๆมีหนวดแมงสาบ
แมงสาบแมนแว็บแรกเอาแว็บแรกแล้วกันแว็บแรกคิดว่ามันใช่แล้วตอบว่าใช่1 2 3ปู่บ้าอะไรวะเนี่ยข้อ50ข้อสุดท้ายอัจจุกุ๋ยตัวอะไรอ่ะตัวเบลเลอร์เลยมีของเล่นอันใหญ่มีของเล่นอันใหญ่ของเล่นตรงนี้ด้วยมีของเล่นมีของเล่นตอบว่าใช่อ่ะตอบว่าใช่อ่ะ1 2 3เย้มาจบเลิกนอนเถอะอ๋อปิดเล่นกับเป็ดดีกว่าอะไรวะเนี่ยชีวิตแม่งมีความสุขมากเกินไปไงวะฮะอันนี้ถือว่าหนูชนะหรือหนูแพ้หนูชนะนี่นะโอ้ my god อะไรวะเนี่ยทำให้ใครเล่นเหรอทำให้